วัสดีครับสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่ครับเนี่ยมาเปลี่ยนกงใช่น้องฟิลสั่งของมาอีกแล้วพี่ฟิล์มใช่ค่ะถ้าเป็นบอกว่าพวกแฮมสเตอร์ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นฟิล์มสั่งรอบนี้ฟิลบอกว่าสงสารแฮมสเตอร์ตัวเองนะคะรู้สึกเหมือนโล่งโจมก็เลยสั่งของให้น้องอยากเปลี่ยนให้น้องใหม่มันโล่งมากใส่น้องท้องอ่ะเราก็เอาพวกชั้นลอยออกใช่ปะลูกๆเขาหายไปไหนหมดแล้วอ่ะของน้องฟิวอ่ะหาบ้านใหม่ให้เขาหมดแล้วนะคะแม่เหมียวรับไป2เพื่อนฟิล์มรับ1น้อง FC อีก3ครับผมแต่ละคนเนี้ยคือรักน้องหนูแฮมสเตอร์ทั้งนั้นเลยนะครับคลิปก่อนหน้านี้ที่ลงไปบอกว่าหนูเนี่ยคลอดลูกมา6ตัวเพื่อนๆก็บอกว่าอย่าไปจับอย่าไปอะไรมากมายนะครับก็คือสรุปนะครับหนูเราไม่ได้เป็นไรปลอดภัยดีแล้วก็ตอนนี้แจกจ่ายไปหมดแล้วเพราะว่าดูแลไม่ไหวตั้ง6ตัวนะครับแต่วันนั้นที่ลงคลิปไปคือตอนที่เราแบบเผลอไปจับเขาคือไม่รู้ไงว่าต้องดูแลไงแต่ว่าหลังจากนั้นอ่ะเขาเลี้ยงลูกเขาปกติให้นมปกตินะคะครับผมนะฮะอ่ะแล้ววันนี้เรามาเปลี่ยนอะไรของใครอะไรยังไงเอ่ยจะมาเปลี่ยนบ้านใหม่หมดเลยบ้านใหม่หมดเลยครับน้องฟิวใช่ก็คืออยากให้ดูอะไรนี่มาดูนะคะพร้อมตะดาสายแท้ของจริงนะครับแท้หมดเลยไปอยู่บ้านเขาหนุนเขาโผล่หัวขึ้นมาไม่งงเลยเออนี่ไงเดินงงอยู่นี่เอ้ยบ้านไปไหนแล้วเขาชื่ออะไรนะเนี่ยตัวเนี้ยพี่ฟิล์มวินดี้ป่ะหรือเวนดี้นั่นแหละของฟิวอ่ะจึบเขาให้ทำไงอ่ะพี่ฟิล์มก็จึบเราเมื่อกี้กลับป่ะไม่เขาแค่ตอดนิ้วเนี่ยเนี่ยตอดนิ้วแต่ตอดนิ้วนี่ไงตัวแค่นี้เองวินี่ก็ไม่เล็กนะน่ารักอยู่นะถ้าเทียบกับของหนูหนูใหญ่กว่าเยอะเลยอ่ะใช่ใช่เอาของหนูวันเดียวเฮ้ยได้ข่าวพี่ฟิล์มมีข่าวดีนี่สปอยได้ปะสปอยก็คือไปรับน้องมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะคะแต่ว่าเป็นผันใจแอนยุโรปนั่นเองต้องไปตามดูในช่องพี่ฟิล์มนะใช่จะได้น้องอาทิตย์หน้านู้นแน่มาเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับวันนี้มีอะไรมาให้เขาบ้างเนี่ยพี่ฟิล์มก็มีเป็นที่รองกงเพิ่มนะคะน้องซื้อเพิ่มมีเป็นบันไดดาดเป็นบ้านไม้นะคะน้องจะไม่ค่อยแท้อันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนที่รองกงใหม่ด้วยค่ะแม่เอาน้องไว้ในกงพกพาก่อนนะคะน้องจะได้ไม่หนีไปไหนเพื่อความปลอดภัยด้วยใช่ป่ะใช่เพราะจริงๆต่อให้ไม่ได้น่ากลัวเลยพอบอกเลยก็คือเขาไม่กัดนะเขาไม่แตะด้วยนะใช่เขาแค่ดมๆใช่ก็คือแมวกับหนูเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแต่บ้านเราไม่กัดใช่จะไม่กัดกันแต่ว่าจะเล่นกันแบบนั้นนะมาออกก่อนพี่อันนี้คือนะฟิวหยิบน้ำออกก่อนไม่ใช่แกะออกมามีลูกอีกนะไม่เอาแล้วไม่มีเลยยกมาปุ๊บโผล่ขึ้นมาอีก6ตัวนี่โอ้โหยุ่งเลยนะหาเลยนี่เห็นอันนี้ไหมพ่อจริงๆอันนี้หนูจะซื้อให้ของตัวเองใช่ไหมรู้ว่าอันเท่าไหร่อันเท่าไหร่ให้พ่อเดา300 550ฟิวซื้อให้เหรอเปล่าหนูซื้อเองแต่ว่าหนูไม่ได้ใช้หนูว่าจะขายแล้วสุดท้ายฟิวใช้ไงก็เลยว่าให้น้องเดี๋ยวให้น้องผ่อนเช็คให้น้องผ่อนตอนแรกบอกให้น้องฟังดูดีอ๋อให้น้องผ่อนดูก็รู้ว่าฟิวทำความสะอาดเขาจะได้บ้านไหนนี่ช่วงนี้เขาเรียนเยอะเขาเรียนเยอะจริงๆเห็นเขาบอกว่าห้ามใช้ผ้าเปียกเช็ดชั่วแต่ฟิวมาเช็ดประจำแล้วก็เอากระดาษชู้แห้งอ่ะเช็ดแต่ก็ไม่เป็นไรนะเขาก็วิ่งเล่นปกติแต่เหมือนว่ากินกินเฉยแต่ว่าเดี๋ยวน้องก็ชินทุกคนอันนั้นคือที่วิ่งเขาใช่ไหมพี่ฟิล์มใช่ค่ะอันนี้21เซนเนี่ยใหญ่มากจริงๆไซส์เนี้ยเหมาะกับใจแอนเลยเนี้ยใจแอนคนไทยโอ้ยดูโอ้โหช็อกโกแลตมากฟิวไม่ยอมทำความสะอาดนะปกติคนทำความสะอาดนี่อาทิตย์ละครั้งป่ะโอ้บ่อยปะประมาณ 2-3 อาทิตย์ครั้งแล้วแต่หรือไม่ก็ถ้าสกปรกตรงไหนก็ทำความสะอาดแค่จุดนั้นจริงๆแล้วหนูแฮมสเตอร์นี่คนเลี้ยงกันเยอะไหมฟิวเยอะเขาก็มีกลุ่มของเขานะฟิวรู้สึกว่าคนเลี้ยงเยอะมากแต่ว่าส่วนใหญ่จะเลี้ยงกันแบบผิดๆเหมือนตอนที่ฟิวเลี้ยงแรกๆนั่นแหละแต่จริงๆคือเขาควรอยู่ไซส์กรงประมาณนี้หนูตัวหนึ่งซื้อมาเท่าไหร่นะตัวละ100แล้วหมดกับเขาประมาณเท่าไหร่นะ 2-3,000 พูดง่ายๆนี่คือการแบ่งโซนของเขาใช่มันจะมาเหลือนิดเดียวจริงๆก็อยู่ฝั่งไหนก็ได้มันร้องได้เหมือนกันแล้วเขาจะกระโดดข้ามไปข้ามมาได้ได้เห็นอย่างเงี้ยตัวปีนเลยเอาบ้านพ่ออาจจะถามเยอะนิดนึงเพราะพ่อไม่รู้ไงให้หนูบีบอาหารกันอาหารกันอย่าให้พ่อลึกนะถ้าพ่อลึกนี่เละเลยนะใช่นี่สมมติถ้าเป็นบ้านแบบนี้ใช่ไหมสมมติเราวางไปเราหาเขาไม่เจออะไรเงี้ยแบบไม่รู้ว่าเขาอยู่ในนี้ป่ะเปิดฝาจริงๆเราควรวางให้เขาแนบเสมอนะไม่เขาจะได้ไม่เอียงเลยพี่ฟิล์มโหมันวิ่งไหวใหญ่ขนาดนี้เคยเห็นมันวิ่งไหมเคยใช่เหรอใช่น้องฟิล์มคะนี่คืออะไรคะเนี่ย
เป็นเต้าหู้หรือต้องป้อนเขาที่มือเร็วเดี๋ยวพี่จับให้ตัวพี่กินในแก้มมันยังมีของอยู่ฮะใช่ว่าเป็นเม็ดๆมีทุกวันเลยผมเลยไม่ค่อยกินเป็นเนี้ยแหละไม่ค่อยกินเพราะว่ามีในแก้มเยอะมากก็เลยอยากออกกำลังกายว่างั้นแต่ว่าเวลาเราเทอะไรเงี้ยจะเห็นว่ามีเศษอาหารเต็มกรงเลยเนาะเพราะเขาแบบว่าอมเสร็จแล้วเขาก็จะคายไว้ในเนี้ยน้องฟิวให้อะไรกินบ้างคะเนี่ยลูกอาหารที่ด้วยน้องฟิวครับที่ถืออยู่นั่นคืออะไรลูกอันนี้ได้มาจากแม่เหมียวจริงๆมันเป็นที่ใส่เทียนแต่ว่าสามารถให้แฮมสเตอร์อยู่ได้นะคะแล้วก็เทน้ำข้างบนอ่ะตัวบ้านเนี้ยมันจะเป็นแบบเย็นๆอ่ะเหมือนเขาซึมน้ำอันนี้ไม่เอานี่บอกฝั่งที่บ้านฝั่งโน้นฝั่งโน้นนี่เข้ามุมนี้มันจะได้ไม่เห็นตรงนั้นใช่เออเนี่ยสวยเดี๋ยวเบียดตรงนี้ให้แล้วเขาเคยเข้าไปอยู่ไหมเคยเฮ้ยเขาจะไปแล้วเอาข้ามมาข้าไม่เป็นอีกฟิวหาบันไดให้เขาเลยอ้าวเดี๋ยวเขาก็ปีนทำทรงนะทำทรงบ้านไม่เคยมีรั้วไงอ๋อเคยวิ่งแบบผ่านเลยใช่ใช่ป่ะก็เลยไม่ชินแต่ว่าบางคนเขาก็จะหาบันไดอ่ะมาให้เขาพี่มีสะพานดัดอยู่นะเออเอามาให้น้องใส่หน่อยสะพานเหนื่อยดูเลยเฮ้ยขึ้นไม่ไหวเลยขาสั้นเออขึ้นได้ป่ะเรานี่ไงเฮ้ยได้ก็ขึ้นได้บ้านตัวเองอยู่ฝั่งนู้นโอเคผมต่อไปน้องฟิวคืออะไรคะเนี่ยชายอาบน้ำชายอาบน้ำอันนี้คือให้เขาลงไปคลุกเหรอแล้วสีสวยด้วยนะไหนฟิวบ้านเรามีถ้วยพลาสติกของอีเกียนี่ทำไมมันขาวอย่างนั้นเลยอะแล้วพอเขาลงไปคลุกแล้วสีมันจะเป็นไงลูกดำๆเหรอก็ไม่นะก็จะเป็นก้อนๆบางทีถ้าเขาฉี่หรือว่ามีเหงื่ออ๋อก็จับตัวเป็นก้อนเหมือนทรายเมลโอเคแล้วเขาจะลงไหมลงเห็นเลยเหรอไม่แบบเหมือนคันหลังกับคือใช่เคยเห็นแฮมสเตอร์แบบว่าเกาหลังปะคันหลังแบบเกาเหมือนแมวตอนนี้นะครับน้องฟิวบอกว่าถ้วยอันเก่าเล็กไปนะเดี๋ยวเราจะใส่อันใหญ่ให้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าถ้าเขาลงไปแล้วเนี่ยเขาจะใช้ชีวิตยังไงนะครับในนี้อยากเห็นเหมือนกันนะเขาเรียกอะไรนะทรายอาบน้ำทรายอาบน้ำเขาเล่นยังไงอ่ะจริงๆเขาจะกลับตัวใช่นอนหงายอ่ะนะแล้วก็คือแบบมุนสายใช้ให้น้องป่ะหรือว่าเคยอันนี้คืออะไรคะน้องฟิวเป็นทรายอาบน้ำอีกอันนึงมันจะเป็นแบบเป็นเม็ดสีก็จะเข้มๆหน่อยใช่ป่ะใช่เดี๋ยวรอฟิล์มนั้นก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาน้องมารอนะแค่อ้าวเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมใช่โอ้วุ่นวายมากเลยนะจะเรียนพิมพ์ก็เนี้ยแหละหรอต้องลึกซึ้งหน่อยใช่ไหมใช่คือเขาถึงได้บอกให้เข้ากลุ่มแฮมสเตอร์เข้าไปดูก่อนเนี้ยว่าการเรียนเป็นไงเพราะเขาจะบอกว่าสมมติน้องป่วยเป็นอะไรมาเงี้ยค่าใช้จ่ายน้องจะ 2,000 กว่าฮะเขาไปหาหมอที่ไหนหาหมอทั่วไปราคาหลักพันขึ้นอยู่แล้วนะคะพอน้องตัวเล็กแล้วน้องซื้อมาตัวเท่าไหร่ตัวละไร แต่ถ้าแบบว่าเลี้ยงพวกใจแอนยูโรปอย่างเงี้ยค่าตัวน้องแพงก็เหมาะกับการรักษาอยู่แต่ว่านั่นแหละเอาน้องมาแล้วก็คุณรักษาดีๆไปเราจะราคาถูกกว่าตามเลี้ยงเขาแล้วก็ต้องให้ดีที่สุดใช่ไหมใช่เพราะน้องก็เป็นสัตว์ที่มีชีวิตครับผมนะอายุสั้นด้วยมาเดี๋ยวลองดูดิเพราะอยากเห็นอะเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้เหรอเฮ้ยอย่างนี้เหรอใช่นี่น่ารักอ่ะทรายกระเด็นออกมานี่คือนั่นแหละเป็นนี้แหละเฮ้ยเมื่อกี้น่ารักนะใช่เนี่ยเขาก็จะมดพี่ว่าทรายเนี้ยเหมาะกับเขาที่สุดเหมือนเขาจะแบบชอบกินนี้เมื่อกี้ก็ตีลังกายนะใช่เขาจะหงายท้องคุกขนที่หลังไงประมาณนั้นแหละอาจจะแบบนานๆทีจะทำส่วนใหญ่จะเป็นตอนคืนนะเปล่านี่ก็กลัวช้อนร้องไม่ก็เผื่อน้องอยากข้ามมาฝั่งนี้พี่ขอที่ก้นหน่อยพี่จะปัดใจโอเคนะครับวันนี้ก็คือเป็นการอัปเดตกรงใหม่ของน้องฟิวอีกแล้วใช่ไหมใช่มีน้องฟิวเหลืออันนี้วางไว้ไหนคะอยากจะเปลี่ยนจากอันนี้เป็นอันนี้ได้มาแต่โอเคนะครับแต่หนูว่ามันจะลบน้องฟิวมีโปรเจกต์จะอัปกรงใหม่อีกไหมคะลูกก็คือเพิ่งสั่งไปวันนี้มันจะเป็นเหมือนเป็นโต๊ะน้องฟิวว่าจะวางตรงนี้แบบวางโต๊ะแล้วก็วางนี้ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งโต๊ะไม้สูงเอาไว้ทำอะไรคะให้เขามีเนื้อที่ด้านล่างแล้วก็สามารถปีนขึ้นข้างล่างสั่งอีกอันนึงที่จริงจะสั่งพร้อมวันนี้แหละแต่ว่ามันหมดแล้วก็ของเพิ่งเข้าก็น่าจะได้ประมาณวันนี้วันอะไรนะวันพุธน่าจะได้วันหมดนี่คืออะไรตังเราหมดหรืออะไรของหมดโอเคเปย์หนูจนตังหมดนะครับช่วงนี้คำนั้นอ่ะต้องใช้กับฟิลเปย์หนูจนตังหมดอันนั้นเอาไว้ทำอะไรคะน้องฟิลเขาบอกมันคือดอกไม้โรยกงเอาไว้ทำอะไรอ่ะเอาไว้โรยกงนี่แหละโรยเพื่ออะไรเอ่ยตกแต่งความสวยอะไรงี้หรือเปล่า
เขาว่าจะแท้ๆไหมอ่ะก็แท้ป่ะไม่รู้ไม่เคยใช้เหมือนกันว้าวเลยดอกสองดอกเหมือนแบบนั้นไงบ้านคิงกระเบลว่าเนี่ยเคยเห็นนะแบบที่เราสร้างบ้านอ่ะเออนี่ใส่ไปในนี้เพื่อน้องจะไอ้ย่อยเหรอนี่ก็แพ้ตื่นเต้นจังอะไรนะตื่นเต้นจังตื่นเต้นน้องแพ้ดอกไม้น้องเป็นหนูไงโอ้โหใช้คำว่าตื่นเต้นพ่อนี่โหขนลุกเลยเมื่อกี้มานี่ก็เสร็จแล้วนะครับก็ทำการอัปเดตแล้วนะครับก็มีของเพิ่มมา 2-3 ชิ้นใช่ไหมแล้วก็ดูสะอาดมากยิ่งขึ้นครับผมทำความสะอาดกรงหนูนะครับของน้องฟิวนะครับใช่ไม่ว่าจัดอย่างนี้ดูดีกว่าตอนแรกเยอะเลยฟิวตอนแรกแบบสกปรกอีอ่ะตอนนี้ก็คือดูดีมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับน้องฟิวก็ได้มาอัปเดตกรงหนูแฮมสเตอร์ใหม่ของน้องฟิวนะครับก็จัดใหม่นะครับก็เป็นอะไรที่แบบน่ารักนะครับเหมือนแบบเหมือนอันนั้นเลยอะพวกสวนสนุกอะดูดีมีแบบพูดถึงชาสวรรค์นู่นนี่นะโอ้โหจินตนาการล้ำเลิศนะคะทุกคนดูเอาน้ำเขาว่าน้ำน้ำเออลืมเกือบอดน้ำละโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวไว้น้องฟิวสั่งอะไรมาใหม่นะครับแล้วก็เอามาใส่ให้น้องหนูนะครับเดี๋ยวพ่อถาจะมาอัปเดตให้ดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย